จะรู้แต่เรื่องนอกตัวเองนะครับรู้เยอะมากพวกความรู้ทั้งหมดแหละครับจําได้ครับความรู้วิชาชีพที่ท่านเรียนอะไรต่างสารพัดนั่นคือรู้จากทางนอกหมดนะครับหมดเลย100%มีเกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งนั่นนะครับที่จะมารู้จักตัวพันตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวจมูกตัวเองเนี่ยมีเพียงเกินร้อยตัวเกินร้อยเกินร้อยไม่ทราบไปนะสังเกตนะครับภาษาลุงอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นภาษากิ๊กก๊อกมากๆไม่ค่อยอุณหภูมิที่ซิดนีย์นะขณะนี้37องศาเซลเซียสโอ้โหเห็นไหมอีกไม่กี่องศาก็ถึง40จะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหรับรองแก้ผ้าเดินหมดจริงเอาถามว่าถ้าซิกนี่มันร้อนขนาดนั้นเขาจะไปอยู่ไหนรู้ไหมอยู่นอกบ้านไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านฟังดีนะอยู่ในบ้านมันต้องเปิดแอร์ใช่ไหมให้ความเย็นเปิดแอร์ให้ความเย็นนะรู้จักคอยร้อนไหมครับเป่าความร้อนออกไปนอกบ้านไอ้เจ้าอันนึงเรียกว่าไอออนที่มันเกิดจากโลหะจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นคอยร้อนนั่นแหละครับตัวนั้นแหละตัวร้ายกาจที่มันจะผสมสารกับชั้นบรรยากาศโดยรอบตึกต่อไปเจอพีเอ็ม 2.5ที่เขาว่าเจอจะหนีไปไหนนะเจอหนีไม่พ้นหรอกยกเว้นลุงออกไปปราบให้นะคุยกันคุยทุกทีเลย PM 2.6.5เนี่ยลุงอยากจะช่วยแต่เวลาเสนองานให้กับทางด้านภาครัฐไม่เคยได้รับการตอบสนองนะไม่ใช่ว่าลุงไม่พยายามนะทั้งที่ลุงก็ไม่ได้เอาอะไรเลยจากการปฏิบัติการการทำต้องการอยากจะให้เพราะว่าทางการในเวลาทำอะไรอ่ะใช่ไหมครับจะเปิดหน้าใส่แฟร์ๆนี่ฮะก็ไม่เอาต้องเอาแต่ใต้โต๊ะใต้ดินนี่โอ้ยพอแล้วครับลุงก็ยอมพวกนี้ถ้ามันจะมีนะใช่ไหมครับให้แท้ๆเลยปีนี้ก็จะให้แล้วเนี่ยเริ่มคิดแล้วจะให้แล้วเพราะว่ามันความร้อนมาแล้วเนี่ยโอเคมีอะไรเพิ่มเติมครับถามมาด้วยครับ